ขอขอบคุณประกันสังคมที่มาเยี่ยมเยียนและศูนย์ฟื้นฟูที่มาช่วยแนะนำผมให้ผมไปฟื้นฟูร่างกายให้ตัวเองได้ฝึกอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานายบุญสงฆ์ทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมอบหมายให้นายศักดินาสนธิศักดิ์โยธินผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยนางสาวรังสีมาปรีชาชาติประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวภกาพันธ์ภกานิรินทร์ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค4นางสาวสิริหทัยแท่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศนำทีมเจ้าหน้าที่ประกันสังคมและนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค4จังหวัดขอนแก่นเดินทางเข้าเยี่ยมนาเรวัตรแก้วขาวผู้ประกันตนตามมาตรา33เหตุเส้นเลือดฝอยในสมองแตกทำให้แขนขาข้างซ้ายอ่อนแรงได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเป็นรายเดือนเดือนละ 7,354 บาท50สตางค์ไปตลอดชีวิตวันนี้คุณเรวัตรตกลงจะเข้าไปที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค4ที่ขอนแก่นด้วยนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคุณเรวัตรเนี่ยจะได้กลับใช้ชีวิตได้ปกติได้เร็วขึ้นทางสังคมก็ขอยืนยันว่าเราก็ไม่เคยทอดทิ้งผู้ประกันตนทุกคนครับแล้วก็จะดูแลคุ้มครองให้ความช่วยเหลือตลอดไปครับโอกาสนี้โครงการสปส.มอบสุขโดยนายศักดินาถผู้ตรวจราชการกรมและคณะได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและเป็นกำลังใจให้นายเรวัตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปค่ะ